าไหลปลาไหลเผือกหน่อยค่ะมีอะไรกับปลาไหลเนี่ยดูซิดูซิชาวบ้านหอบลูกหลานไปร่วมพิธีขอโชคปลาไหลเหรอคะที่บ้านพักเลขที่15หมู่12ค่ะตำบลย่านรีกบิลบุรีปราจีนค่ะโอ้ยเผือกจริงขาวจั๊วเลยเนาะอันนี้เผือกจริงเออถ้าเป็นเราขาวจั๊วหน้าเจี๊ยอ่ะนายเด่นจันไดเป็นเจ้าของบ้านค่ะหัวกระไดไม่ได้แห้งเลยนะคะป้าอุไรแก้วกระจ่างเป็นพี่สาวเด่นค่ะบอกว่าปลาไหลตัวนี้แปลกมากสีขาวจั๊วเลยตอนแรกก็กะเลี้ยงไว้นะคะจะได้มีโชคชาวบ้านพอรู้ข่าวก็แห่เข้าบ้านกันใหญ่เลยมีคนเสนอซื้อด้วยนะปลาไหลตัวนี้ปลาไหลตัวนี้ด้อมส้มด้วยเหมือนแปะไอ้นี่เลยนะเหมือนปลาเลยอะบางคมอะไรนะทองคำเปลวแต่ตาไม่แดงเนาะปกติสัตว์เผือกนี่ตาจะแดงอ๋อเหรอเออนี่ตาไม่แดงอันนี้ตาสีอะไรคุณหนูดำตาดำนะเขาบอกว่าลูบหัวไม่ได้เลยนะเหรอน้ำออกหูฮะปลาไหลมีหูหรอหรือยังไงมันมีรูอย่างนี้หรอปากข้างหูเขาว่างั้นปากข้างเออเชื่อว่าเป็นพญานาคอ่ะเหรอเอออ่ะก็นั่นแหละค่ะแล้วแต่นะคะความเชื่อส่วนบุคคลค่ะจ้านะครับ